أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم صيبا نافعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة اللهวะบะเราะกาตุมีคนถามผมหลายคนเหมือนกันนะครับว่าทำไมอาจารย์เวลาจะบรรยายแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยเกินนำยาวหรือเกินมันไม่ใช่เกินนำมันคือดุอาหน้าบางยูซุปนะบางยูซุปรู้เข้าใจบางคนอาจจะบอกว่าเกินนำไม่ใช่นะครับมันคือดุอาซึ่งผมขอให้ตัวเองขอให้พวกเราทุกคนที่นั่งฟังการเรียนการสอนของพวกเราในที่เนี้ยเมื่อสักครู่นี้ดุอาหลายดุอามาจากอายะห์อัลกุรอานหลายดุอามาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นดุอาฝนตกไม่ว่าจะเป็นดุอาป้องกันโรคระบาดนะครับแล้วก็ดุอาให้พวกเราได้รับทางนำนะครับซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องได้ติดตามท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมะฮุลลอฮ์ในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านเนี่ยอาจารย์ฟริจาดูอาบทนี้แทบทุกครั้งเลยนะร็อบบะนาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรีนหรือร็อบบะนาลาตุซิกกุลูบานาบะอ์ดะอิซฮะดัยตานาวะฮับลานามินลัดุนกะเราะห์มะห์อินนะกะอันตันวะฮาบถ้าพี่น้องฟังจริงนะเป็นแฟนคลับของอาจารย์ฟริจริงนะพี่น้องจะได้ยินใช่มั้ยครับในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านเนี่ยท่านจะอ่านเกือบทุกครั้งเลยมันไม่ใช่การเกินนำแบบมาพูดเอาสวยไม่ใช่นะครับมันคือดุอาทั้งสิ้นเลยซึ่งผมคงไม่แปลให้ท่านพี่น้องหรอกเพราะว่ามันเป็นดุอาผมก็เนียดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนที่นี่เฉพาะที่นี่นะหมายถึงที่นี่นะครับเพราะพี่น้องบางคนเนี่ยอาจจะดูอยู่อินชาอัลลอฮ์นะก็อาจจะอามีนตามไปก็อาจจะได้รับผลภาคผลของการขอดุอาของผมไปด้วยเผื่อว่าอัลลอฮ์ตาลาจะรับดุอาสักบทหนึ่งของผมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไล่มาทั้งหมดเนี่ยตั้งหลายบทเนี่ยนะครับถ้าเรารับบทเดียวนะอินชาอัลลอฮ์นะของซาลานะกัวซันนะครับพวกเราสบายขอบทเดียวเท่านั้นแหละครับดังนั้นนะครับให้พี่น้องเข้าใจนะเพราะว่ามีพี่น้องบางท่านถามผมเหมือนกันว่าอาจารย์กล่าวอะไรเวลาจะบรรยายเวลาที่จะนะครับเวลาที่จะ พูดเรื่องราวของศาสนาบางท่านก็อาจจะมาถึงแล้วให้สลามเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุแล้วก็กล่าวดุอาทีหลังอันนี้ก็ว่าไปเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับไม่ได้มีการระบุเป็นตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวบทหลักฐานที่ตายตัวเลยอันนี้เป็นเรื่องกว้างๆที่ศาสนาอิสลามได้วางเอาไว้เอามาดูบทเรียนของเราครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้ทำบทเรียนมาให้กับพวกเรานะครับเอกสารประกอบการอบรมประจำสัปดาห์นักศึกษาผู้ใหญ่ผมจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะวงเล็บสวดีหรือเปล่านะไม่เอาดีกว่าจะวงเล็บสวดีหรือเปล่านะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะคูลาซอนูรินยากีนฟีซีรอติอัสไซยิดิลมุรซาลีน
นะครับโดยท่านเชคอุมัรอับดุลจับบาร์และผู้ที่ทำการตะฮกีกหรือว่าตรวจทานก็คือท่านเชคมุสตอฟาอัสซะกอเป็นนักวิชาการนะครับร่วมสมัยในยุคปัจจุบันนี้คราวนี้ผมถ่ายทอดภาษาจากภาษาอาหรับนะครับจากภาษาอาหรับเล่มนี้เนี่ยมาให้กับพี่น้องซึ่งในเดือนที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของอะไรครับอ้าวลืมนักเรียนสวลืมลืมง่ายก็มุรอจาสักนิดหนึ่งในครั้งที่แล้วเราพูดคุยในเรื่องของนาซาบุนนาซับก็หมายถึงเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องทางฟังทางไลฟ์สดบอกขอชี้เทียดชันสอนได้ไหมจะเอาไปให้ยังไงอะครับ อินชาอัลลอฮ์นะบางกษัตริย์มีลงไฟลงไลน์ลงอะไรป่ะนะครับพี่น้องทักข้อความมานะครับเดี๋ยวจะลองอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้คือผลดีของนักเรียนที่มาที่นี่นะครับที่มาที่นี่แต่ว่าพี่น้องที่เขาอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็จะอะไรนะห้องของมูทิอ๋ออันนี้เขามาอินบ็อกซ์ส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวเรามีเอกสารนะครับเดี๋ยวเขาจะมีอินเสิร์ตเอกสารไปให้นะครับพี่น้องนะทั้งของอาจารย์รอชีดีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านมีชีตหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็ทำมาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เอาไปทบทวนได้อีกนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งฝั่งพ่อทั้งฝั่งแม่ตลอดจนสูงไปกว่านั้นนะครับสืบเชื้อสายมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมไล่เรื่อยมานะครับเป็นเชื้อสายของท่านนบีจนกระทั่งปีที่นบีเกิดในเดือนที่แล้วนะที่เราเรียนกันไปนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในปีที่ท่านนบีเกิดแล้วท่านนบีเกิดมาแล้วอายุ5ขวบ6ขวบแล้วเป็นยังไงบ้างอันนั้นคือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วส่วนในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นบทที่2แต่บทที่2ของพี่น้องเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมผมรวมนะครับแปลจาก6 7 8นะในหนังสือเล่มนี้6 7 8นะครับแล้วก็สรุปเป็นมูลคอสแปลว่าสรุปรวบย่อมาให้กับสวโดยเฉพาะนะเพราะว่ารู้ว่าตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเวลาเก่าไปใหม่มาลืมหมดนะครับลืมหมดดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะทำเป็นเอกสารนะครับอินชาอัลลอฮ์ให้พวกเราได้มีโอกาสทบทวนและทำเป็นเอกสารและปัญหาของพวกเราอย่างหนึ่งก็คือหลายคนเนี่ยต้องใช้แว่นขยายนะต้องใช้แว่นขยายผมก็เลยอำนวยความสะดวกด้วยกับการเพิ่มฟอนต์เพิ่มขนาดอักษรให้ใหญ่นะผมไม่ทราบว่าพอจะมองเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นต้องขอมาฟด้วยนะในครั้งต่อไปผมจะเอาเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนะครับวันนี้บทที่2ของเรานะครับวิชาประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราจะมาเรียนรู้และก็ศึกษานะครับหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้1อาชีพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2การเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3อันนี้ตรงนี้น่าจะหมดมีครอบครัวยังครับมีแล้วนะหมดแล้วตรงนี้มีใครยังไม่มีครอบครัวไหมครับอัลลอฮ์ตะลายกมืออ๋อนะครับยังโสดอ่ะและการแต่งงานการสมรสหรือการแต่งงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ถ้าในตำราเล่มนี้ก็จะอยู่เริ่มต้นตั้งแต่บทที่6อัดดัรสุดอัสซาดิสูนะครับแปลว่าบทที่6เขาพูดถึงเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตัวบทภาษาอาหรับครับนะเขาบอกว่ายังไงพี่น้องครับกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิศิฆอริฮิยัรอัลฆอนัมลิอะห์ลิมักกะฮ์บิอุจเราะฮ์
ยาอีชูมินฮาเขาบอกว่าในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดในเอกสารเนี่ยมีนะครับผมแปลให้เรียบร้อยแล้วในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเป็นเด็กอันนี้กี่ขวบแล้วนะครับชื่ออะไรนะผมลืมไปละ5ขวบชื่ออะไรนะครูลืมไปละฮะซาอัดชื่อเซดเซดนี่5ขวบใช่ไหมพี่น้องดูนะเดี๋ยวพี่น้องลองดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาไปตามๆกันกับบทเรียนของเราเขาบอกว่าในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในช่วงของเยาว์วัยในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุถึง6ปีหรือ6ขวบ6ปีหรือ6ขวบพี่น้องดูนะนี่ในบทที่แล้วที่เราเรียนกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่กับคุณปู่จนกระทั่งถึงอายุ6ขวบนะอยู่กับท่านอยู่กับอับดุลมุตอลิบจนกระทั่ง6ขวบเจ็ดเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะลูก5ขวบ5ปีนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แก่กว่าเซดปีเดียวพ่อตายแม่ตายไปอยู่กับปู่ตายอีกปู่ก็คืออับดุลมุตตะลิบ6ขวบแล้วไปอยู่กับใครครับย้ายมาอยู่กับลุงชื่ออบูตอเลบพี่น้องอย่าสับสนกันนะลุงชื่ออบูตอเลบอบูตอเลบเป็นลูกของอับดุลมุตอเลบสาเหตุที่ทำไมไม่ไปอยู่กับลุงตั้งแต่ทีแรกเพราะท่านอบูตอเลบนั้นยากจนนะครับเป็นพี่ชายของพ่อท่านนบีมีฐานะยากจนมากไม่มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงหลานได้อีกเพราะเลี้ยงลูกอย่างเดียวนี่ก็เยอะแล้วนะครับแต่อันเนื่องมาจากความจำเป็นเพราะอะไรล่ะพ่อของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่เหลนเนี่ยไปอยู่นะครับไปอยู่ด้วยพอเสียชีวิตปุ๊บก็ต้องเป็นภาระที่รับช่วงต่อจากพ่อก็คืออับดุลมุตตอเลบดังนั้นท่านอบูตอเลบเอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเลี้ยงดูตั้งแต่นบี6ขวบพี่น้องครับพี่น้องดูนะพี่น้องดูเซดเนี่ยเซดเนี่ย5ขวบนบีเนี่ย6ขวบระหกระเหินเร่ร่อนไปอยู่กับคนนั้นไปอยู่กับคนนี้แล้วไม่ใช่อยู่แบบให้เขาเลี้ยงอย่างเดียวนะพี่น้องดูนะครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์บอกว่าพอนบี6ขวบนบี7ขวบนบี8ขวบนี่พอลุงจนไงเมื่อลุงจนเนี่ยแน่นอนครับลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอะไรอ่ะอบรมพยายามผลักดันให้ท่านนบีเนี่ยทำมาหากินด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของตัวเองสมัยก่อนย้อนกลับไปประมาณ 1,400 กว่าปีเนี่ยอาชีพไม่เยอะอาชีพที่ทำได้ในตอนนั้นของท่านนบีเนี่ยก็คือการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ7ขวบนี่ผมยังดีดลูกแก้วอยู่เลยนะผมยังดีดลูกหินอยู่เลยผู้หญิงบ้านเราเด็กผู้หญิงบ้านเรานี่6ขวบ7ขวบนี่ยังอะไรครับฮะแก้ผ้ายังกระโดดหนังยางอยู่เลยยังกระโดดหนังยางยังเล่นอะไรเล่นขายของอยู่เลยครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเริ่มประกอบสัมมาอาชีพตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบไม่กี่ขวบครับคุณลุงเนี่ยพยายามผลักดันเพราะลุงไม่มีเงินทองมากมายในการที่จะให้หลานไปกินไปใช้เหมือนคนอื่นๆเขาดังนั้นท่านนบีจึงต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองเงินทองไม่ได้เยอะหรอกครับในช่วงนั้นในเวลานั้นเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นพี่น้องก็รู้อยู่การประกอบสัมมาอาชีพนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากและโดยเฉพาะกับเด็กกับเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งยากมากขึ้นไปใหญ่ดังนั้นค่าตอบแทนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้มากมายอะไรเลยพี่น้องครับมันน้อยนิดสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะอะไรมีสตังค์ซื้อขนมไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองแต่
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังทำนี่คือความอะไรครับความสามารถไม่ใช่เหนือความสามารถนะเป็นความสามารถปกติวิสัยของสามัญชนคนธรรมดาเพราะนบีของเราเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานของมาลาอิกะห์นบีของเราไม่ใช่ลูกหลานของมหาเศรษฐีไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งในสังคมอาจจะเป็นเผ่าเป็นตระกูลที่มีเกียรติในนครมักกะห์แต่ก็เป็นเผ่าและตระกูลที่อะไรอยู่ในสถานะยากจนนะครับเอซากัลนะแล้วก็ในประวัติศาสตร์บอกว่ายังไงครับกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซิฆอริฮิยัรอัลกอนัมลิอะห์ลิมักกะฮ์บิอุจเราะตินยะอิชูมินฮาท่านนบีทําอาชีพรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับคนชาวเมืองมักกะฮ์คนไหนที่เขามีแพะมีแกะเขาก็จะจ้างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะให้ค่าขนมให้ค่าจ้างและนบีก็เอาค่าจ้างนี่แหละครับไปเลี้ยงดูตัวเองนะครับไปเลี้ยงดูตัวเองใช้เงินค่าจ้างรายได้จากตรงเนี้ยประกอบอาชีพตรงเนี้ยเลี้ยงชีพตัวเองวะลัมมาบะละกอตาซิอะตามินอุมริฮิเมื่อท่านนบีอายุไปถึงตาซิอะแปลว่า9ขวบหรือ9ปีเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุถึง9ปีในข้อที่2อ่ะนะครับในหนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุถึง12ขวบหรือ12ปีอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ต่างกันทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าท่านนบีอายุ9ขวบท่านนบีก็มีโอกาสเดินทางรอนแรมไปที่เมืองชามอัชชามเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่อยู่ในสมัยก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ไหนพี่น้องครับอยู่ที่ไหนทราบไหมอยู่ที่ตะวันออกกลางอยู่ที่ทวีปเอเชียตะวันออกกลางชามเป็นดินแดนในอดีตนะครับก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันคือดินแดนชามซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วยกับประเทศ4ประเทศด้วยกัน1ก็คือประเทศซูเรียหรือซีเรีย2ประเทศฟิลาสตีนก็คือปาเลสไตน์3ก็คือประเทศอุรดุนหรือจอร์แดน4ประเทศลุบนานหรือเลบานอนนักประวัติศาสตร์บางคนรวมบางส่วนของประเทศอิรักไปด้วยนะครับแสดงว่าดินแดนชามเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่เป็นอาณาจักรที่ใหญ่พี่น้องจะได้ยินได้ฟังในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวถึงดินแดนชามเอาไว้ในหลายๆบริบทนะครับในหลายๆตอนในหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่ถูกกล่าวขานไว้ในหะดีษของท่านนบีแล้วก็เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้เคยกล่าวเอาไว้ดินแดนแห่งนี้จะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยกับฟิตนะจะเป็นดินแดนที่อะไรครับเต็มไปด้วยกับการรบราฆ่าฟันการทำสงครามรบพุ่งซึ่งกันและกันเป็นดินแดนที่จะเกิดยะซากัลลอฮุครับเป็นดินแดนที่จะกำเนิดเกิดคนดีๆอีกหลายคนพี่น้องถ้าพี่น้องได้มีโอกาสเรียนประวัติศาสตร์ 3-4 ประเทศที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนบีหลายต่อหลายคนนะครับที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มอยู่ที่ไหนพี่น้องครับฮะอยู่ที่ฟิลาสตีนหรือปาเลสไตน์อย่าพูดว่านี่คืออิสราเอลนะครับนี่คือมันฮัจของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราไม่เคยยอมรับรัฐขี้โกงนี้ไม่ว่าใครจะรับรองก็ตามอยู่ต้องฟังให้ดีนะนี่คืออุดมการณ์นะถึงแม้ว่ามันจะไปเหมือนกับอุดมการณ์ของพวกอิควานอันมุสลิมูนก็ตามแต่ไม่ใช่มันคือหลักการของอิสลามเดิมๆเป็นหลักการที่ท่านนบีสัญญาเอาไว้บอกกล่าวเอาไว้ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะไปเหมือนกับกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกันนะครับ
ดินแดนแห่งพันธสัญญาตรงนี้เป็นดินแดนที่เราเชื่อและเราศรัทธาว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหลายๆเหตุการณ์ที่อยู่ในอัชรอตุสซาก็คือสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์เนี่ยจะเกิดที่นี่หลายอย่างเป็นดินแดนที่เป็นมาตุภูมิของบรรดานบีหลายๆคนเป็นดินแดนที่จะเป็นดินแดนแห่งฟิตนะห์เป็นดินแดนมิกสัญญีที่เกิดขึ้นที่นี่หลายต่อหลายครั้งนะครับแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านดังนั้นเวลาที่พี่น้องจะเรียกว่านี่คือดินแดนชามปาเลสไตน์เป็นประเทศเป็นทั้งรัฐเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งรัฐเป็นทั้งประเทศโดยสมบูรณ์ถึงแม้ว่าสหประชาชาติเขาจะยังไม่รับรองก็ตามแต่ที่นี่เป็นดินแดนมาตั้งนานกาเลแล้วพี่น้องครับท่านนบีก็กล่าวเอาไว้ประวัติศาสตร์อิสลามก็กล่าวเอาไว้หรือในประวัติศาสตร์โลกก็บันทึกเอาไว้เช่นเดียวกันผมขอเรียกร้องท่านพี่น้องอย่าไปรับรองรัฐอิสราเอลนั่นคือดินแดนยึดครองที่ยึดครองจากประเทศปาเลสไตน์นะครับนี่คืออุดมการณ์ของเราอุดมการณ์ของอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์อ้าวพี่น้องครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางจากเมืองมักกะห์ไปสู่เมืองดินแดนชามไปสู่เมืองชามประกอบไปด้วยกับ 4-5 ประเทศที่ผมได้กล่าวมาไปทำไมครับไปทำการค้าขายไปทำการค้าขายกับลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าในประวัติศาสตร์เขาบอกเลยบอกว่าเดินทางมาอัมมิฮีไปพร้อมกับลุงอาบีตอลิบินที่ชื่ออาบีตอเลบบีตีจารอตินเพื่อทำการค้าขายและประการต่อมาพี่น้องครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางในระหว่างทางนะข้อที่3กระมังนะครับวะลัมมากอรุบะมินบุสรอรออาฮุรรอฮิบุบะฮีรอแล้วก็ท่านนบีเดินทางกองคาราวานของท่านนบีเนี่ยเดินทางมาถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าตำบลบุสรอเป็นชื่อตำบลนะครับซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมักกะห์กับทางที่จะไปชามรออาฮุรรอฮิบุมีบาทหลวงหนึ่งท่านมีบาทหลวงหนึ่งท่านบาฮีรอชื่อว่าบาฮีรอในหนังสือประวัติศาสตร์บอกเอาไว้ว่าบางเล่มบอกเอาไว้ว่าชื่อบาฮีรอในบางเล่มบอกเอาไว้ว่าชื่อบูไฮรอนะครับก็อ่านแตกต่างกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าบาทหลวงท่านนี้ชื่อบาฮีรอเป็นบาทหลวงที่นับถือศาสนาคริสเตียนแล้วก็เป็นอะห์ลุลกิตาบเป็นบาทหลวงที่ศึกษาคัมภีร์อะไรครับคัมภีร์ของคนยะฮูดเตารอตหรือโตราภาษาอังกฤษเขาเรียกคัมภีร์โตราหรือเตารอตแล้วก็ศึกษาคัมภีร์อินจีลก็คือคัมภีร์อะไรครับไบเบิลนั่นแหละนะครับคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็ศึกษาคัมภีร์ซะบูรซึ่งก็เป็นคัมภีร์ของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามดังนั้นพี่น้องครับบาทหลวงท่านนี้เนี่ยเขาอ่านคัมภีร์เขาศึกษาคัมภีร์เขาเป็นผู้รู้เขาเป็นปราชญ์ศึกษาคัมภีร์และเขาก็อยู่ที่ตำบลเนี่ยตำบลบุสรอพี่น้องครับในรายละเอียดของทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าคนที่เป็นอะห์ลุลกิตาบคนที่เป็นชาวคัมภีร์ศึกษาคัมภีร์เนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะรู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก่อนพวกเราอีกก่อนมุสลิมอีกพี่น้องเข้าใจทราบไหมครับเพราะว่าอะไรอ่ะก็เพราะว่าตอนนี้นบียังไม่ได้เป็นนบีพี่น้องเข้าใจไหมเพราะว่าตอนเนี้ยนบีเป็นใครอ่ะเป็นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กธรรมดายังไม่ได้ถูกสถาปนายังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแต่นบีของเราเนี่ยถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์ทั้งในเตารอตทั้งในอินจีลเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกชาวคัมภีร์เนี่ยพวกอาลุนกิตาบที่ศึกษาคัมภีร์แท้ๆนะคัมภีร์ปัจจุบันนี้ผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันบิดเบือนเยอะคัมภีร์โบราณคัมภีร์ที่เป็นต้นตำรับโบราณเนี่ยเขาระบุ
การมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ระบุสัญลักษณ์ของคนที่จะเป็นนบีท่านสุดท้ายเอาไว้แล้วก็บอกด้วยว่านบีคนสุดท้ายเนี่ยจะเดินทางผ่านจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้จะมาพักตรงนี้แล้วก็บอกถึงอาลามาตเครื่องหมายต่างๆของการเป็นนบีถูกระบุเอาไว้พี่น้องครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ที่อยู่ในสายของอาลุสุนนะวันจะมาหยิบยกอายะอันกุรานหนึ่งองค์การด้วยกันพี่น้องครับในองค์การที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่เท่าไหร่นะ170 146บอกว่ายังไงพี่น้องครับอัลลซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบะยะอริฟูนะฮูกะมายะอริฟูนะอะบานาอะฮุมนะครับบอกว่าบรรดาผู้ที่เราอัลเลาะห์กล่าวบรรดาผู้ที่ข้าได้ให้คัมภีร์แก่พวกเขาเหล่านั้นอัลเลาะห์กล่าวถึงชาวคัมภีร์ชาวคัมภีร์ก็คืออะลุลกิตาบนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่อาจจะมีความเห็นว่าอะลุลกิตาบก็คือคริสต์ยิวนะครับก็จะมีนักวิชาการบางท่านบอกไม่ใช่อะลุลกิตาบก็คืออะลุลกิตาบต่างหากนะครับอะลุลกิตาบก็คืออะลุลกิตาบต่างหากไม่ใช่คริสต์ไม่ใช่ยิวนะนี่เป็นความเห็นที่แตกต่างของบรรดานักมุฟัสซิรีนที่เขาอธิบายอายะห์นี้แตกต่างกันไปอันนั้นก็นะครับแต่ญุมฮูรนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจว่าอะลุลกิตาบโดยสรุปโดยรวมเนี่ยก็คือคนคริสต์และคนยิวจากตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานหลายๆองค์การด้วยกันดังนั้นนะครับในอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับข้าได้ประทานคัมภีร์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็บอกว่ายังไงครับพวกเขาเนี่ยรู้ยาอารีฟูนะฮูฮูตัวนี้กลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกชาวคัมภีร์พวกอาลุนกิตาบเนี่ยรู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ดีนะกะมาเชกเช่นเดียวกับที่พวกเขานั้นยาอารีฟูนะอะบานาอะฮุมรู้จักลูกของเขารู้จักลูกๆของเขาลูกของเราเนี่ยพี่น้องครับต่อให้เป็นฝาแฝดอะนะถ้าเป็นลูกของเราเนี่ยเรารู้ครับว่าลูกของเราคนเนี้ยนะเด็กชายกอเนี่ยลูกของเราเนี่ยนะมีไฝตรงไหนมีปานตรงไหนนะครับมีเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรนะอะไรอะตำหนิมีตำหนิจะเรียกว่าตำหนิมก็นะมันเป็นสิ่งที่ติดมากับตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนเนี่ยเคยให้ผมกล่องเหมือนกันนะครับว่าลูกของเราเนี่ยมันมีตำหนิตรงไหนนะมีแผลเป็นมีอะไรตรงไหนคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ยรู้สำรวจทุกตารางนิ้วจะรู้เลยว่าลูกของเรามีตำหนิมีแผลเป็นตรงมีแผลเป็นตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกบรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยพวกเขารู้จักนบีรู้ว่านบีจะมารู้ว่านบีเป็นใครรู้ว่านบีมีลักษณะอย่างไรรู้เหมือนกับที่พวกเขารู้จักลูกของตัวเองยังไงอย่างนั้นนะครับวะอินนะฟารีกอมมินฮุมลายักตุมูนัลฮักกพวกเขารู้จักดีเหมือนกับพวกเขาเนี่ยรู้จักลูกและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเนี่ยว่าอินนาฟารีก่อนแท้ที่จริงแล้วมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มพวกบางพวกที่อยู่ในพวกอาลุนกิตาบเนี่ยนะชอบอะไรครับละยักตูมูนัลฮักปกปิดบังซ่อนเร้นสิ่งที่เป็นสัจธรรมตรงนี้ความจริงตรงนี้ดังนั้นพวกชาวคริสต์ชาวยิวปัจจุบันเนี่ยไปบิดเบือนไปต่อเติมไปอะไรครับไปสังคยานานะครับองค์การบางองค์การในคัมภีร์ของพวกเขาเพื่อที่จะกลบเกลื่อนการมา การมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์กล่าวเลยแฉพฤติกรรมของพวกนี้เอาไว้เลยพวกนี้บางคนเนี่ยไปปกปิดการมาของท่านนบีปกปิดสัจธรรมความจริงวะฮุมยะลามูนในขณะที่พวกเขาทั้งหลายนั้นก็รู้กันอยู่รู้ดีอยู่ว่านบีเนี่ยจะมาจากชนเผ่านี้จะเป็นคนผิวสีนี้จะมีลักษณะแบบนี้จะมีอะไร
มีสัญลักษณ์ตรงนั้นตรงนี้เพราะในอาลามะของท่านนบีเนี่ยนะครับนบีมีอาลามะเยอะในร่างกายของท่านเช่นการถูกผ่าท้องนะครับสัญลักษณ์ที่บาเช่นลักษณะของการเดินทางของท่านนบีจะมีเมฆคอยปกคลุมเนี่ยในตำราประวัติศาสตร์บางเล่มได้บันทึกเอาไว้มันคือลักษณะที่ถูกระบุเอาไว้อยู่ในคัมภีร์เล่มก่อนๆพวกนี้รู้ทราบดีแล้วพวกนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอเฝ้าคอยจะดูการมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ไหมกระทั่งนบีคนสุดท้ายเนี่ยชื่ออะไรอัลเลาะห์กล่าวเอาไว้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้เป็นหนึ่งองค์การนะครับที่เราได้จากอายะห์อัลกุรอานแล้วก็ในอีกหลายๆองค์การพี่น้องลองไปตรวจสอบยกตัวอย่างเช่นในซูเราะห์อัดดุฮาพี่น้องเคยเรียนไหมในซูเราะห์อัดดุฮาวัดดุฮาสาบานด้วยกับเวลาสายวัลไลลอิซาซาจาแล้วก็อะไรครับกลางคืนที่มันมาปกคลุมมาวัดดะอากะร็อบบุกะวะมากอลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงความโปรดปรานที่พระองค์ทรงมีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับจนกระทั่งนะครับซาบซึ้งบอกถึงลักษณะบางประการบอกถึงคุณลักษณะความกำพร้าความเป็นลูกยะเต็มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อัดดุฮาเนี่ยนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดูแลเลี้ยงดูท่านนบีให้อาหารให้เครื่องดื่มให้เครื่องนุ่งห่มให้ประทานปัจจัยยังชีพกับท่านนบีไม่ได้ปล่อยปละละเลยท่านนบีให้อยู่ตามแต่เรื่องเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงท่านนบีเต็มๆเลยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเดินทางไปสู่ดินแดนชามพี่น้องครับบาทหลวงบาฮีรอก็รู้ว่าเดี๋ยวจะมีศาสนทูตคนสุดท้ายเนี่ยเดินทางผ่านตำบลของเราท่านก็เฝ้ารอดูพี่น้องครับแล้วก็เห็นกองคาราวานกองหนึ่งกองคาราวานกองหนึ่งก็คือกองคาราวานของอบูตอเลบซึ่งเป็นแกนนำกองคาราวานเนี่ยผ่านมาแล้วบาทหลวงบาฮีรอนี่นะครับก็รับเป็นเจ้าภาพในการที่จะเลี้ยงอาหารให้กับกองคาราวานนี้หนึ่งคืออยากได้รับเกียรติสองคืออยากจะเห็นนบีท่านสุดท้ายว่ามันเป็นไปตามคัมภีร์ที่ได้ระบุเอาไว้หรือไม่เป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงพี่น้องครับบาทหลวงบาฮีรอเนี่ยเดินดูทีละคนทีละคนทีละคนเลยนะครับปรากฏว่าไม่เห็นไม่เจอคนที่มีลักษณะที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์ของเขาก็ถามกับอบูตอเลบนี่อบูตอเลบมีใครอีกไหมเนี่ยมีใครอีกไหมที่ท่านยังไม่ได้เรียกมาตรงนี้อบูตอเลบบอกหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีใครแล้วครับลูกน้องของฉันน่ะมีอยู่แค่นี้แหละหมดแล้วจบแล้วไม่จริงน่าจะมีอีกพี่น้องครับอบูตอเลบนึกได้อ๋อมีหลานฉันอีกคนนึงเนี่ยตัวยังกระเตาะเลยกระเตาะกระแตะเลยไม่อยากให้เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวจะมาวุ่นวายเดี๋ยวจะมาเหยียบหม้อแกงล้มจะเลี้ยงให้อยู่ข้างนอกบาฮีรอบอกไปตามมาไปพาเด็กคนนี้มาสิอยากจะเจออยากจะเห็นพี่น้องครับบาทหลวงบาฮีรอรูปคลำจับตัวท่านนบีหันซ้ายหันขวาเห็นอาลามะห์ต่างๆแล้วก็ขนลุกทำยังไงครับรีบไปบอกกับลุงเลยอบูตอเลบฉันจะบอกอะไรให้ท่านรีบเอาเด็กคนนี้กลับไปเลยนะเด็กคนนี้จะเป็นคนสำคัญของโลกใบนี้และเด็กคนเนี้ยจะเป็นศาสนทูตเป็นศาสดาพระองค์สุดท้ายของโลกใบนี้แล้วก็ให้ท่านเนี่ยรีบเอาเด็กคนเนี้ยกลับไปเลยเพราะตอนนี้เนี่ยกลุ่มชนชาวยะฮูดศัตรูของท่านเนี่ยมันกำลังตามล่าท่านอยู่ตามล่าเด็กคนนี้อยู่เพราะพวกมันก็รู้เหมือนกันว่านบีคนสุดท้ายเนี่ยจะเดินทางมาเส้นทางเนี่ยพวกนี้ก็กำลังตามล้างตามที่จะสังหารท่านนบีมุฮัมมัดรู้ไหมว่านบีเนี่ยเป็นเด็กไม่รู้หรอกครับแต่พวกนี้ต้องการอยากจะสังหารท่านนบีเพื่อที่จะกลบ
เกลื่อนและสถาปนาคนที่เขาต้องการคนที่เขาอยากจะให้เป็นก็คือกลุ่มชนของเขาก็คือยะฮูดนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือลักษณะนิสัยของคนยะฮูดในประวัติศาสตร์แล้วก็ในอายะห์กุรอานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนี้มีลักษณะนิสัยเหมือนบรรพบุรุษของเขาทุกกระเบียดนิ้วความอิจฉาริษยาความอยากได้อยากเด่นอยากดังความทะนงตนการคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสความหยิ่งยโสจองหองลำพองตนแล้วก็นิสัยของพวกเขาอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับชอบฆ่าบรรดานบีพี่น้องไปศึกษาดูในคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยหลายองค์การมากๆที่อัลเลาะห์กล่าวทั้งชมเชยกล่าวตำหนิแล้วก็สาปแช่งบรรดาบานีอิสรออีลหรือชาวยะฮูดลักษณะพวกนี้ถูกกล่าวในอัลกุรอานนะไม่ใช่ผมกล่าวหานะครับถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานมีลักษณะนิสัยชอบชิงดีชิงเด่นชอบอะไรครับอิจฉาริษยาชอบฆ่าบรรดานบีชอบดื้อดึงต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานี่คือเหตุผลหนึ่งพี่น้องครับว่าทำไมเขาต้องการอยากจะฆ่านบีถ้าพี่น้องได้รับคำถามว่าคนยิวจะเกลียดชังอิสลามทำไมพี่น้องไปบอกเลยนะครับไปบอกเหตุผลเขาเลยเพราะนี่คือเหตุผลที่อยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามที่ถูกระบุเอาไว้ทั้งในอัลกุรอานในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่ากลุ่มชนยะฮูดนั้นเป็นกลุ่มชนที่มีอุปนิสัยใจคอแบบนี้จริงๆเขาไม่พอใจกับการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะถูกสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตเพราะนบีท่านก่อนๆเนี่ยอยู่ในสายตระกูลของท่านนบีอะไรครับอิสฮากนบีมุฮัมมัดเราอยู่ในสายตระกูลของอิสมาอีลนบีอิสมาอีลไล่มาเนี่ยไม่มีนบีเลยจนกระทั่งมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีท่านอื่นๆอยู่ฝั่งนี้หมดเลยฟังนบีอิสฮากฟังนบียะกูบไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีมูซานบีอีซาซึ่งเขาก็มีความเข้าใจว่าดังนั้นในเมื่อนบีแต่ละท่านที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเผ่าบานีอิสราเอลทั้งหมดเลยแล้วมันจะมาแหวกแนวเป็นเผ่าบานีอิสมาอีลได้ยังไงมันนอกข้อนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงต้องการอยากจะลบนบีมุฮัมมัดออกจากประวัติศาสตร์โลกนี่คือเหตุผลจริงๆนะครับที่นักประวัติศาสตร์อิสลามได้ให้กันไว้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงทางด้านการปฏิบัติด้วยไม่ใช่เราสร้างทฤษฎีขึ้นมาเองไม่ใช่แม้กระทั่งในประวัติศาสตร์เนี่ยหลายครั้งพี่น้องถ้าพี่น้องเรียนวิชานี้ไปเรื่อยๆพี่น้องจะรู้ว่าช่วงสุดท้ายของท่านนบีเนี่ยนะพวกยะฮูดเนี่ยไม่เคยลดลาวาสอกแต่ใจเย็นๆนะต้องมาเรียนกันทุกเดือนนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวบอกหมดเดี๋ยวพี่น้องไม่มาอาจารย์มุซิดเล่าหมดแล้วไม่เอาแล้วนะครับอ้าวเลี้ยงไข่ไว้หน่อย อ้าวพี่น้องดูนะครับท่านบาทหลวงบาฮีรอเนี่ยบอกว่ามุฮัมมัดเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นคนสำคัญของโลกใบนี้อบูตะลิบเอาหลานท่านกลับไปอย่าเดินทางต่อถ้าเดินทางต่อเนี่ยนะครับในตำราเนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยวาตอลาบามินฮูบาทหลวงบาฮีรอขอร้องอบูตะลิบให้ไอ้ยาร์จิอาบีฮีเอาหลานกลับไปทำไมพี่น้องครับในประวัติศาสตร์เขาบอกเข้าฟันอะไรฮีกลัวว่าท่านนบีเนี่ยจะได้รับอันตรายมินอาดูวิยะตรักกอบาหูกลัวศัตรูของนบีเนี่ยจะฆ่าจะตัดคอนบีจะสังหารนบีนั่นคือประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้เลยครับมันเอาแน่ถ้ามันเจอนบีตอนนั้นนะครับแต่อันนี้ก็เป็นการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นทำไมบาทหลวงบาฮีรอจึงมีความยะเกรงใจมีความมั่นใจพี่น้องในตำราเขาบอกเอาไว้ว่ากอดิสตะดัลลาอะลานูบูวะติฮีบิอะลามาติฮีอัลลาติฟีกุตุบิอะห์ลิลกิตาบิเพราะเครื่องหมายต่างๆที่อยู่เป็นการบ่งชี้
เป็นการบ่งบอกที่อยู่ในตัวของท่านนบีเนี่ยมีเยอะเลยและก็ถูกระบุเอาไว้อยู่ในคัมภีร์ของยะฮูดและนะซอรอหรืออยู่ในคัมภีร์ของอะฮลุลกิตาบนั่นเองดังนั้นนะครับเวลานบีเนี่ยกองคาราวานนบีเดินทางมาถึงเนี่ยบาฮีรอนเห็นแล้วมันมีเมฆก้อนเมฆคอยปกคลุมท่านนบีมันเคลื่อนตามอะไรครับกองคาราวานกองนี้ดังนั้นบาฮีรอจึงนั่งรอเพื่อที่จะอยากจะเห็นอยากจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่อยู่ในตำราของเขานะครับและเขาก็ได้เจอได้พบจริงๆนะครับบาทหลวงบาฮีรอเนี่ยเรียกว่าเป็นอะฮลุลกิตาบอย่างแท้จริงแล้วก็มีอะฮลุลกิตาบอีกหลายๆคนที่ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและท่านนบีเคยสัญญาไว้คนแบบนี้เนี่ยนะถ้าเขามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงท่านนบีประกาศศาสนาเนี่ยเขาจะได้รับความดี2เท่าหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสอยู่แต่เขาเชื่อและศรัทธาแต่ประเด็นคือนบียังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตนี่แหละครับพี่น้องจึงไม่ต้องไปวิตกกังวลใจกับคนรุ่นเก่าๆคนโบราณที่อิสลามไปไม่ถึงเขานักวิชาการบอกว่าคนที่ความรู้ไปไม่ถึงเขาอิสลามไปไม่ถึงเขาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โควต้าพิเศษนะครับถ้าเขาเชื่อและศรัทธาในคัมภีร์เล่มก่อนๆให้เขาได้เข้ารับให้เขาได้เข้าอะไรครับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนไหนก็ตามที่มีชีวิตอยู่แล้วอิสลามมาแล้วประกาศแล้วเอาไหมไม่เอาปฏิเสธต่อต้านคนเหล่านี้แหละครับจะถูกปัดให้ไปอยู่ในกลุ่มของบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนอิสลามมาเพื่อที่จะมายกเลิกคัมภีร์เล่มเก่าๆเล่มก่อนๆทั้งหมดบทบัญญัติเล่มก่อนๆมายกเลิกสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นบทบัญญัติของนบีรุ่นก่อนๆทั้งหมดเลยเพราะนบีของเราคือนบีคนสุดท้ายและอัลกุรอานก็เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายประการต่อมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับไหมพี่น้องกลับสิครับท่านอบูตอลิบพากลับเลยก็รักใครจะปล่อยให้หลานโดนประหารโดนฆ่าตายไม่ใช่แหละครับดังนั้นนะครับท่านอบูตอลิบก็กลับสิเพราะหลานเนี่ยยังเล็กอยู่ไม่กี่ขวบเองนะครับแล้วก็พาหลานเนี่ยกลับเลยแล้วพี่น้องครับกลับไปอยู่จนกระทั่งเลี้ยงดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนการค้าการขายให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจนกระทั่งท่านนบีอายุล่วงเข้า25ปีนะฟิลกามิซะติวัลอิชรีนมินอุมริฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลี้ยงดูท่านนบีจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นแน่นเป็นชายชะกันนะครับแล้วก็ช่วยงานลุงมาตลอดเลยท่านอบูตอลิบเนี่ยรักหลานมากกว่าลูกอีกนะพี่น้องครับเพราะอะไรอ่ะนบีไม่มีพ่อนบีไม่มีแม่นบีไม่มีใครเลยลูกเนี่ยนบีอบีตอลิบก็เลี้ยงดูตามปกติอยู่แล้วแต่ให้ความดูแลเอาใจใส่ท่านนบีเป็นพิเศษเพราะนบีเนี่ยเป็นเด็กพิเศษไม่เหมือนคนอื่นไม่ค่อยชอบทะเลาะเบาแว้งไม่ค่อยชอบแย่งของเล่นใครไม่ค่อยชอบไปสุงสิงหนุงหนิงกับเด็กธรรมดาทั่วๆไปเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปักท่านนบีตั้งแต่ตอนเล็กๆจนกระทั่งนบีเจริญเติบโตมาเนี่ยไม่เคยให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทําผิดในเรื่องของมะซียัตใดๆเลยนะครับไม่เคยไปกินเหล้าเมายาไม่เคยไปสัมมะเลเทเมาอะไรที่ไหนเลยอยู่กับการประกอบสัมมาอาชีพอยู่กับการช่วยงานของลุงเนี่ยจนกระทั่งเป็นหลานที่รักของอบูตอลิบจนกระทั่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุได้25นี่โตยังพี่น้องครับมีใครในที่นี้อายุ25มีไหมกูก็ซัด25ป่ะ นะครับน่าจะเกินกันหมดแล้วนะนิบา25ยังนิบาน่ะเอานิบาหลับ คนนู้นอายุเท่าไหร่แล้วลูกเสื้อขาวอายุเท่าไหร่แล้วครับหนูว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับเมื่อกี้อาจารย์โรชิรินเรียกชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะซาฟีดใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วครับ8ขวบโอ้ตัวสูงจัง8ขวบแล้วครับ
อายุเท่าลูกผมเลยนะลูกผมหัวเพิ่งพ้นโต๊ะมาหน่อยนะอัลฮัมดุลิลละพอท่านนบีอายุ25ปีแสดงว่าถ้าเป็นคนบ้านเราเขาเรียกอะไรนะคุณวาซันครับเบญจเพศแปลว่าอะไรไม่รู้เบญจเพศฮะไม่ตกเลข5แปลว่าอายุช่วงเนี้ยกำลังอะไรครับกำลังอร่อยเลยกำลังสวยจริงไหมจริงไหมไม่จริงอะนะไม่เกี่ยวนะผมก็เห็นเด็กสมัยนี้18มันกระบุเรงแล้วใจร้อนแต่25เนี่ยคือกำลังอร่อยคนเลยกำลังอะไรครับใจร้อนนะกำลังใจร้อนกำลังอารมณ์เลือดร้อนพุ่งพ่านเลยใครอย่ามาว่าอะไรไม่เข้าหูนะพี่น้องไปดูข่าวสิส่วนใหญ่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่อะนะรุ่นนี้ทั้งนั้นอะที่ยิงกันตีรันฟันแทงกันเนี่ยรุ่นนี้ทั้งนั้นแหละครับ20กว่า18 19 20 21 22 25เนี่ยนะครับที่ยิงกันหน้าข่าวทุกวันเนี่ยดังนั้นเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ25โตแล้วนี่นะครับแล้วก็พอจะมีวิชาแล้วนะครับเป็นพ่อค้าเป็นนักบริหารธุรกิจได้พอสมควรแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อยู่ในสายตาของชาวกุเรชเป็นคนที่ไม่เคยสำเร็จเทเมาเลยเป็นบุคคลที่อะไรครับอยู่จนกระทั่งบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนชาวกุเรชเนี่ยนะนิยมชมชอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้ฉายากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นอะไรครับอันอามีนพี่น้องฟังให้ดีนะคำว่าอันอามีนเนี่ยเป็นฉายาที่ถูกตั้งจากพวกมุชริกนะครับคนกาเฟรตั้งให้นบีนะไม่ใช่คนมุสลิมมาตั้งกันเองไม่ใช่นะครับเพราะนบีไม่เคยโกหกเลยไงครับนบีไม่เคยพูดปดมดเท็จนบีเป็นคนซื่อตรงนบีเป็นคนไม่กินเหล้าเมายาไม่เคยสัมมาเลเทเมาจนกระทั่งได้รับฉายาจากบรรดาชาวกุเรชซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นฮาซารอจูลุรออัลรอจูลุอัลอามีนุเป็นเด็กเป็นชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในร่องในรอยนะครับหายากนะคนที่จะได้รับการนิยมชมชอบจากต่างศาสนิกเนี่ยหายากมากน้อยมากนะครับดังนั้นใครที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ลูกหลานของพี่น้องคนไหนเนี่ยได้รับการชมเชยหรือคนต่างศาสนิกเขามองว่าลูกหลานของพี่น้องเป็นคนดีเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆเพราะอะไรครับมาตรฐานของอิสลามเนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานของพี่น้องต่างศาสนิกมุสลิมในเรื่องไม่กินเหล้าเมายานี่คือเรื่องอะไรครับจิบจิบใช่ไหมครับไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่ติดยาเสพติดมีอามานะรักษานะครับอามานะมันเป็นเรื่องพื้นฐานของอิสลามเลยมุสลิมทุกคนต้องมีอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่ไปอยู่ในสังคมภายนอกเนี่ยเราจึงอยู่ในสถานะที่อะไรครับสูงกว่าคนอื่นเพราะเราอันเนี้ยไม่ใช่ยกยอตัวเองนะครับกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องผมเคยไปใช้ชีวิตไปทำงานกับพี่น้องต่างศาสนิกพี่น้องเชื่อไหมเพื่อนต่างศาสนิกผมบางคนเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าผมไม่เคยกินเหล้าเขาไม่เชื่อเขาพูดมึงโม้เปล่ามึงจริงหรือเปล่าไม่เคยกินเหล้าเลยอ่ะแม้แต่หยดเดียวไม่เคยกินเลยหรอกบุหรี่ไม่สูบนะครับไม่เคยไปเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกับต่างศาสนิกเขาที่เขาไม่ได้เคร่งครัดอะไรแบบนี้มันคือเรื่องปกติของเราพี่น้องเข้าใจนะอันนี้ไม่ได้ยกยอตัวเองแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเลี้ยงลูกหลานของเราแบบอิสลามเนี่ยนะมันคือเรื่องปกติวิสัยของเราแต่มันอะไรครับมันสุดยอดในสายตาของต่างศาสนิกพี่น้องเลี้ยงลูกของพี่น้องนี่ไม่ต้องเลี้ยงให้เป็นคนดีคนเด่นคนดังหรอกครับแค่เลี้ยงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนี่ก็สุดยอดแล้วแต่ปัญหาคือพวกเราอะไรครับไม่เอารู้ไม่เอาชี้นะหนังสือก็มีตำราก็มีโรงเรียนก็มีครูบาอาจารย์ก็เพ้อบอกกล่าวเล่าสิบกันเยอะแยะมากมายเรียกร้องเชิญชวนกันทุกรูปแบบแต่พวกเราบางคนมุสลิมบางคน
ไม่เอาอะไรเลยไหว้กูโบมีไหมมังสุบมีอยู่เลยนะอะไรนะครับแขวนนี่โต๊ะกิแซ่ยังมีอยู่เลยพี่น้องดูในวันอีที่ผ่านมาเนี่ยไปดูสิเขาไปไหนกันไปนู่นอยุธยาปีก่อนนู่นเป็นยังไงครับเรือร่มไอเราก็อัลฮัมดุลิลลาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนดีนะไม่ได้ไป พลาดปีนี้วัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะ ผมนะดูข่าวนะนึกว่าพี่น้องเราอาจจะสำนึกนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมพี่น้องบางคนให้สัมภาษณ์นะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์เลยต้องกิแซช่วยเลออิลาฮ์อิลลอปวดกระหม่อมเลยยิ่งถล่มลึกเข้าไปอีกนี่นะถ้าไม่ได้โต๊ะกิแซนี่ช่วยดูอีกนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์หายไปไหนครับตัดอัลลอฮ์ออกจากสายระบบเลยนี่แหละของการคลั่งใครคลั่งใครปราดคลั่งใครอุลามะคลั่งใครผู้รู้จนกระทั่งเลยเถิดนะอันนี้พูดถึงคนเลยเถิดนะคนไม่เลยเถิดอย่าด่าผมนะเดี๋ยวมาแซะผมอีกพวกที่คลั่งไคล้อุลามาแบบเลยเถิดเนี่ยมีไหมมีและเราก็พยายามเตือนอย่าไปคลั่งไคล้จนกระทั่งเลยเถิดอย่าไปเปิดช่องให้คนเขาคลั่งไคล้ยึดติดกับบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์โตวาลีกะรอมัตอย่าไปเปิดช่องสุนนะเราเนี่ยอย่าไปเปิดช่องนะครับอ้าวประการต่อมาเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะซานกี่โมงนะครับ12เท่าไหร่นะ23ใช่ไหมครับ เดี๋ยวชดเชยนะให้จบบทเรียนนะครับผมไม่อยากค้างเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไอเดือนหน้าเราจะได้ขึ้นบทใหม่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุได้25ปีลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนวิธีการค้าขายการเก็บหอมเก็บหอมรอมริบการบริหารจัดการวิธีการค้าขายจนกระทั่งนบีมีวิชาพาณิชยการวิชาการค้าขายพี่น้องครับแล้วก็นบีมีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ถูกกล่าวขานในนครมักกะแล้วปรากฏว่าพี่น้องครับมีเศรษฐีนีนางหนึ่งชื่อว่าคอดีจะบินติคุไวลิดเป็นเศรษฐีนีเป็นมหาเศรษฐีเป็นแม่ม่ายทำการค้ามีธุรกิจมากมายในนครมักกะรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากๆก็อยากจะได้คนที่ไปดูแลธุรกิจของตนเองก็พยายามนะครับส่งคนส่งบริวารไปดูซิว่ามีใครที่เหมาะสมไหมปรากฏว่าได้ยินชื่อเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่ามูฮัมมัดอิบนีอับดุลละบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมากใครๆก็นิยมชมชอบนะครับท่านคอดีจะห์บินติคุไวลิดเนี่ยนะครับให้คนไปทาบทามไปบอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะจ้างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไปคุมกองคาราวานนำสินค้าของนางไปขายยังดินแดนชามแล้วก็จ้างนบีเนี่ยแหละเป็นหัวหน้ากองคาราวานไปนะครับไปทำบัญชีด้วยไปเป็นพ่อค้าด้วยไปบริหารจัดการด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รับนะครับตบปากรับคำก็ดำเนินนะครับพากองคาราวานของคอดีจะห์บินติคุไวลิดเนี่ยไปยังดินแดนชามแล้วก็เป็นการเดินทางไปดินแดนชามเป็นครั้งที่สองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับปรากฏว่านะครับท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยนะจริงอยู่รู้ว่านบีเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตได้รับข้อมูลจากชาวเมืองมักกะฮ์เยอะเลยแต่ท่านหญิงคอดียะห์ก็ยังไม่ไว้ใจนบีอยู่แหละทำการส่งบริวารคนหนึ่งไปตามติดอยู่กับท่านนบีเลยไปกับท่านนบีไปเป็นผู้ช่วยกองคาราวานคนคนนี้ชื่อว่าไมซะเราะห์ผู้หญิงผู้ชายครับไมซะเราะห์
ถ้าเราดูชื่อนะน่าจะเป็นอะไรผู้หญิงไมซะเราะห์เป็นชื่อของผู้ชายเป็นภาษาอาหรับภาษาอาหรับนี่ไมซะเราะห์แต่คนบ้านเราก็เอามาตั้งเป็นชื่อลูกผู้หญิงชื่อไมซะเราะห์นะครับเวลามันมีตากลมเนี่ยตามัรบูตอเนี่ยไมซะเราะห์ตอลฮะอาบูอุบัยดะอาบูฮุรอยเราะห์ลงด้วยเราะห์ลงด้วยอะลงด้วยอะไรครับเซดอิบนุฮาริซะเห็นไหมซะอะตอรอผู้หญิงหมดเลยเห็นไหมบ้านเราตั้งเป็นลูกผู้หญิงหมดเลยแต่ซอฮาบะห์นบีอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นในคำนามที่เอาไว้เรียกชื่อนะพี่น้องอย่าไปซีเรียสนะครับจะตั้งเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวไปเจอตัวครูบางคนนะครับเอ้ยทำไมเอาชื่อผู้หญิงวะเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นชื่อภาษาอาหรับนะครับเป็นชื่อคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามแต่ที่เราอยากจะตั้งนะครับดังนั้นส่งท่านไมซะเราะห์ไปช่วยนบีและก็บอกไมซะเราะห์ด้วยไปดูสิไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าส่งไมซะเราะห์ไปดูเลยไปทนาบข้างเลยอย่าให้คลาดสายตาเลยนะพี่น้องครับไปทำการค้าขายในดินแดนชามหลายเดือนเดินทางกลับมาสู่เมืองมักกะอัลลอฮ์พี่น้องครับกอบโกยผลกำไรในการค้าขายอย่างมากมายมหาศาลทำให้นางคอดีจะห์บินติคุไวลิดเนี่ยพอใจในตัวท่านนบีมากเลยทำให้การค้าขายในครั้งนี้เนี่ยได้รับผลกำไรอย่างมากมายมหาศาลและที่สำคัญไมซะเราะห์เนี่ยมารายงานกับนายหญิงเนี่ยนะโอ้โหนายครับผมไปเนี่ยไปอยู่กับเขาไปกินไปนอนกับเขาเนี่ยผู้ชายคนนี้แปลกมากเลยเหล้าก็ไม่กินตรงเวลามีอามานะทุกบาททุกสตังค์เนี่ยใส่กองหมดเลยไม่เคยมีแวบไม่เคยมีแวบไม่เคยมีแฮปเลยเป๊ะจริงๆไปเล่าให้ท่านหญิงคอดีญะฟัง พี่น้องถามจริงๆจากใจอะ ตดาถ้าได้ยินคนลักษณะแบบนี้ชอบไหมชอบนะอยากขอให้หลานสาวไหมอินชาอัลลอฮ์เลยนะผมนี่เนียดเลยนะแต่เสียดายไม่มีลูกสาว มีแต่ลูกนมถ้าเจอคนดีมีอีหม่านมีอามันนะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นมุสลิมนะเอาเลยลูกนะถ้ามีลูกผู้หญิงอะนะยกให้เลยไม่ต้องคุยเยอะนะครับแต่อัลฮัมดุลิลลาห์มีลูกชายนะครับ ใครเห็นใครก็ชอบใครรู้ใครก็ชอบท่านหญิงคอดีญะห์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับพอได้รับข้อมูลและเจอกับตัวเองจริงๆเนี่ยก็รู้สึกชอบพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาได้2เดือนพี่น้องครับในหนังสือประวัติศาสตร์บอกเอาไว้บอกว่ายังไงอ่ะพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบะอ์ดะรุจูอิฮิบิชะฮ์รอยนมินซะฟะรอติฮิซานิยะห์หลังจากที่ท่านนบีเดินทางไปดินแดนชามครั้งที่2ไปทำการค้าขายให้กับท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยนะได้รับผลกำไรงดงามเนี่ยกลับมาได้2เดือนเท่านั้นแหละทิ้งช่วงไว้2เดือนท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วคนดีนะซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้ทำยังไงครับส่งคนไปทาบทามนบีไปบอกกับนบีนี่ไปบอกกับมุฮัมมัดไปบอกกับญาติผู้ใหญ่เขาสิฉันเนี่ยชอบจะสู่ขอจะให้นบีเนี่ยมาขอมาแต่งงานด้วยเนี่ยจะเอาไหมพี่น้องครับเอาไหมล่ะแบบนี้ต้องเอาสิครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับการสมรสกับท่านหญิงคอดียะห์หรือพระนางคอดียะห์บินติคุไวลิดในขณะที่ท่านนบีอายุได้25ปีในหนังสือเล่มนี้ระบุเอาไว้ตะซาวะจะบิซัยยิดะติคอดีญะตะวะฮิยัลลตีคอตะบัตฮูท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยเป็นฝ่ายไปสู่ขอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานะอุมรุฮา40ซะนะตันในขณะที่อายุของนางเนี่ยนะ40ขวบ40ขวบแปลให้ดูน้อยหน่อย40ขวบวะอุมรุฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอมซันวะอิชรีนะและนบีอายุได้25ปี
ห่างกันเท่าไหร่ครับ40ลบ25ห่าง15ปีน่ารังเกียจไหมแบบเนี้ยไม่นะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันน่ารังเกียจนะครับพี่น้องเพราะนะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะมีค่านิยมที่ไม่เหมือนแบบนี้แต่จะบอกให้รู้ว่าคนที่เป็นแม่ไม้นะครับไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจแต่อย่างใดเวลาพวกเราเนี่ยเวลาเห็นใครแต่งงานกับแม่ไม้แต่งกับใครวะเอาโลว่ามันเอาไม่ว่าแม่ไม้วะเฮ้ยแบะปากเลยใช่เรื่องไหมเนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับจะแม่ไม้จะสาวโสดก็แล้วแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำให้เราเป็นแบบอย่างให้เราเห็นเป็นแบบอย่างนะครับแต่นบีก็ส่งเสริมให้แต่งงานกับหญิงโสดนะครับเพราะอะไรเพราะหญิงโสดเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกร่าเริงมีความเป็นกระปี้กระเป๋านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับนบีเองเนี่ยก็แต่งกับแม่ไม้ทุกคนเลยมีผู้หญิงคนเดียวภรรยาคนเดียวที่เป็นโสดคือท่านหญิงไอชะนอกนั้นแม่ไม้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้สามีตายแม่ไม้สามียานะครับนบีแต่งงานเนี่ยภรรยาของท่านนบีนี่สิบกว่าคนเป็นแม่ไม้หมดเลยมีท่านหญิงไอชะคนเดียวที่เป็นสาวโสดดังนั้นอันนี้คือเรื่องปกติอย่าพยายามสร้างค่านิยมรังเกียจรังงอนคนเป็นแม่ไม้แม่ข้างหลังนี่ใจชื้นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อาจารย์แปลดีวะเฮ้ยไม่รู้ว่ามีแม่ไม้หรือเปล่านะผมไม่รู้นะอันนี้กำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอย่าไปสร้างความรังเกียจรังงอนต่อมาครับ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะกานะตกับละฮูมุตะซอวิจาตันบิอบีฮาละท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยนะครับก่อนที่จะแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยเคยผ่านการสมรสมาแล้วแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอบีฮาละอบีฮาละมีลูกผู้ชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าฮาละนะครับแล้วก็สามีของท่านคอดีญะห์เนี่ยเสียชีวิตไปท่านก็เป็นแม่ไม้สามีเสียชีวิตนานเลยหลายปีเลยนะครับแล้วก็มีลูกติดด้วยกันหนึ่งคนด้วยกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์เสร็จพี่น้องครับอยู่กินด้วยกันเป็นระยะเวลา25ปีในประวัติศาสตร์บอกเอาไว้ว่ากอดะอากามัตมาอัรรอซูลิคอมซันวะอิชรีนะซานะตันท่านนบีอยู่กินฉันสามีภรรยากับท่านคอดีญะห์บินติคุไวลิดเป็นระยะเวลา25ปีวะลัมยะตะซาวัจฆอยรฮาท่านนบีไม่ได้คิดแต่งงานกับใครเลยไม่แต่งงานกับผู้หญิงอื่นเลยนะครับในขณะที่อะไรอยู่กับท่านหญิงคอดียะตลอดระยะเวลา25ปีนะครับนบีอยู่นะครับแบบภาษาบ้านเราเขาเรียกผัวเดียวเมียเดียวตลอดเลย25ปีไม่ได้แต่งงานกับใครเลยเพราะว่าในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่กับท่านหญิงคอดียะเนี่ยท่านหญิงคอดียะสนับสนุนจุนเจือผลักดันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ท่านนบีในขณะที่นบียังไม่ได้เป็นนบีด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวในประวัติศาสตร์ครั้งต่อไปเราจะได้มาพูดคุยกันถึงความสำคัญนะครับของท่านหญิงคอดียะนะดังนั้นพี่น้องครับมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับข้อคิดที่เราได้จากบทเรียนในวันนี้พี่น้องดูนะผมได้ทำการตกผลึกข้อคิดที่เราได้จากบทเรียนในวันนี้สิ่งที่เราได้พูดไปเรียนรู้ไปในประวัติศาสตร์ของท่านนบีในวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างข้อที่หนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นประกอบสัมมาอาชีพตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่เด็กพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของพี่น้องเนี่ยนะครับให้เขาทำมาหากินอย่าให้เขางอมืองอเท้าอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยจนมันจึงต้องดิ้นรนพี่น้องเชื่อไหมผมเนี่ยกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมทำอาชีพมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10อาชีพขับมอเตอร์ไซค์วินเป็นพันโรงเป็นช่างสีช่างซ่อมรถเข็นกระดูกขายเนื้อ
เป็นอะไรครับ ทำงานโรงงานทำงานโรงงานเป็นพนักงานห้างแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ผมนึกไม่ทันตอนนี้นะมากกว่า10อาชีพที่ผมประกอบสัมมาอาชีพเพราะว่าเราจนนี่คือผลดีของความยากจนแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถึงแม้ว่าพี่น้องจะไม่จนก็ตามอยากให้พี่น้องเนี่ยได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของท่านพี่น้องอย่าปล่อยให้เขาอยู่แบบสบายๆมากเกินไปให้เขาทำให้เขาเลี้ยงดูตัวเองให้เขาทำอะไรด้วยกับตัวเองด้วยกับลำแข้งของตัวเองให้ได้นะเพราะคิดถึงวันหนึ่งวันที่พวกเราไม่ได้อยู่กับเขาเขาต้องอยู่ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าให้เขาอย่าทำให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งอะไรครับเวลาจะใช้อะไรทีเนี่ยนะฉันทำไม่เป็นฉันทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นอย่าขายก๋วยเตี๋ยวผมก็ขายมาแล้วขึ้นรถเนี่ยนะครับโหนโบกรถเนี่ยรถเนื้อเนี่ยพี่น้องครับโบกรถเนี่ยอาศัยรถเนี่ยนะไปโรงฆ่าสัตว์เพื่อที่จะไปช่วยป้าทำเนื้อโรงฆ่าสัตว์ทุกเย็นหลังเลิกเรียนช่วยมาขายก๋วยเตี๋ยวหลังเลิกเรียนขายรัดหน้าขายก๋วยเตี๋ยวขายตังเมเอาตังเมเนี่ยไปขายในห้องเรียนมาก่อนน่ะมาไปทำงานโรงงานใช่ไหมครับซื้อลูกอมมาให้ผมแล้วผมก็เอาไปขายในห้องเรียนเมื่อก่อนเนี่ยอายเพื่อนเหลือเกินเอาโลอายจะเอาของไปขายนะมาบังคับเอาลูกอมไปขายลูกแล้วก็เดี๋ยวได้ตังมาเดี๋ยวมาจะให้เอาไปขายอายครับขายดีเพื่อนชอบเพื่อนรักขายดีพี่น้องครับขายได้กำไรอัลฮัมดุลิลละห์กลับไปบ้านเนี่ยโกย สตังไปให้กอบสตังไปให้มะดีใจอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับลองให้ลูกหลานของพี่น้องเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้บ้างนะเขาจะได้อยู่ในสังคมได้นบีของเราก็เป็นอย่างนั้นนบีของเราประกอบสัมมาอาชีพตั้งแต่ยังเด็กนบีของเราเป็นตัวอย่างหนึ่งไม่ต้องเอาตัวอย่างจากผมหรอกเอาตัวอย่างจากท่านนบีเนี่ยในด้านความมุมานะความอุตสาหะความพยายามถึงแม้ว่านบีจะไม่มีความพร้อมเลยทางด้านครอบครัวพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีใครเลยพี่น้องก็ไม่มีอาศัยอยู่กับลุงอยู่กับปู่อยู่กับแม่นมเห็นไหมครับอย่าเอาความด้อยของตัวเองในส่วนเนี้ยมาเป็นปัญหากับการดำเนินชีวิตเพราะบางคนเนี่ยพอเป็นลูกกำพร้าเนี่ยเป็นยังไงครับใช้สิทธิ์เลยใช้สิทธิ์ลูกกำพร้าเลยไม่ทำกินรอขออย่างเดียวได้ไหมแบบนี้ไม่ได้นะครับนบีทำไม่เห็นแล้วเนี่ยนบีไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ยังทำมาหากินนะครับจะมาใช้สิทธิ์โอ้โหเป็นลูกกำพร้าไม่ทำอะไรเลยรอเขาเลี้ยงอย่างเดียวเลยไม่ใช่ประการต่อมาประการที่สองครับทำให้รู้ว่าประวัติศาสตร์ในครั้งเนี้ยทำให้เราได้รู้อาชีพของท่านนบีเนี่ยมีกี่อาชีพพี่น้องหนึ่งอาชีพอะไรรับจ้างอาชีพรับจ้างเป็นซุนนะห์ของนบีนะสองอาชีพอะไรครับค้าขายเป็นซุนนะห์ของท่านนบีสามอาชีพอะไรครับเป็นนักบริหารเพราะนบีไปคุมกองคาราวานสี่อาชีพอะไรครับบัญชีนบีทำบัญชีด้วยนะครับรายรับรายจ่ายทั้งหมดส่งให้ท่านหญิงคอดีจ่าหมดเลยเห็นไหมนี่คืออาชีพของท่านนบี 1,400 กว่าปีมาแล้ววันนี้เราจะบอกว่าฉันไม่รู้จะทำอะไรพูดได้ไหมครับอย่าเชียวนะดูถูกใครก็ไม่ได้ยิ่งดูถูกตัวเองยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยฉันจะไปทำอะไรอ๋ออายุอย่างฉันจะทำอะไรได้ทำก่อนครับนะอย่างอมืองอเท้าดังนั้นพี่น้องครับประการที่สามส่งเสริมให้คนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าผมเนี่ยเคยขายขนมถ้วยด้วยโต๊ะผมเนี่ยพาไปกลางนาเลยนะครับไปเก็บฟืนเมื่อก่อนไม่มีเตาแก๊สไปเก็บฟืนกลางนามาทำขนมถ้วยขายเข็นขนมถ้วยขายนะครับขาย ขนมถ้วยขายไอติมอ่ะทำไอติมเป็นถุงๆอ่ะ
ใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาไปขายเวลาเขาไปเล่นว่าวกันในกูโบนะเมื่อก่อนกูโบบ้านผมเขาจะกว้างโล่งเขาชอบเล่นว่าวกันไปเล่นว่าวกันในกูโบ บ้านผมจะมีกูโบสองกูโบกูโบเก่ากูโบใหม่กูโบเก่าก็จะไม่ค่อยมีคนฝังเท่าไหร่ก็จะเอาไอติมเนี่ยไปขายในที่เขาเล่นว่าวกันอันละ3บาท5บาทนะครับก็ทำดูละนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างเลี้ยงควายอาชีพผมเป็นเด็กเลี้ยงควายเมื่อก่อนเพราะกีผมเนี่ยรอฮิมมาฮุลลอท่านเป็นพ่อค้าวัวพ่อค้าควายเป็นพ่อค้าเนื้อผมจะมีหน้าที่เวลาเขาเอาควายมาลงใช่ไหมครับเอาควายไปกินน้ำไปอาบน้ำไปให้หญ้าให้น้ำกินกีเขาก็จะใช้ไปนะครับ ดังนั้นส่งเสริมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับพยายามอบรมให้ลูกหลานของเราเนี่ยทำมาหากินหาเลี้ยงชีพด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่งอมืองอเท้าไม่ใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์อย่าเล่นแต่เกมอย่าเล่นแต่โทรศัพท์นะครับอย่าเล่นแต่เกมอย่าเล่นแต่โทรศัพท์พี่น้องครับให้มันทำงานบ้างให้มันทำมาหากินบ้างให้มันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์บ้างให้มันรู้คุณค่าของเงินบ้างมันจะได้รักหวงแหนทรัพย์ของพ่อของแม่มันจะได้หวงแหนทรัพย์ของตัวเองที่หามาได้จะได้รู้คุณค่าของมันนะครับประการที่4ลักษณะหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการเรียนประวัติศาสตร์ในบทนี้ทำให้เราได้รู้ว่าลักษณะของท่านนบีถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์เล่มก่อนๆคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินญีลบอกเอาไว้ระบุเอาไว้ให้กับบรรดาชาวคัมภีร์ได้รู้จักนบีก่อนที่พวกเราจะรู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการสุดท้ายประการที่5ข้อคิดที่เราได้จากประวัติศาสตร์ในบทนี้เรื่องของการแต่งงานการแต่งงานในอิสลามเนี่ยนะครับไม่มีข้อห้ามนะในการที่ผู้หญิงจะไปขอผู้ชายนะไปจองไว้ก่อนไปคุยไปทาบทามไปบอกนะครับถ้าเจอคนดีๆนะถ้าเจอคนดีๆคนมีอีหม่านอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไปทาบทามเลยพี่น้องอย่าปล่อยให้เด็กคนนี้ลอยนวลไปทาบทามเลยไปบอกกับพ่อแม่เขาเลยซอเว้ยตัวเงียมตัวดาเนี่ยหลานฉันเนี่ยหลานสาวฉันเนี่ยนะมันจบแล้วไม่อยากให้มันอยู่นานตัวเงียมมีหลานชายไหมสมมติให้ฟังนี่นะครับไปได้เลยไม่มีปัญหานะครับ แต่ว่านะทำให้อย่าไปทำ อะไรนะกระโตกกระตากมากพวกเราอยู่ในสังคมไทยพอไปกระโตกกระตากมากอัลโลดูดิต้องเงียบเนี่ยอัลโลดูสิเอาหลานสาวไปเสนอให้เขาก็ทำเป็นปกติธรรมดาเนี่ยแหละครับให้อยู่ในอะไรอยู่ในสายตาของพวกเราก็พอผมมีนะครับมีเคสแบบเนี้ยหลายเคสมาหาแม่ผู้หญิงอะนะมาหาอาจารย์อยากได้คนนั้นน่ะอยากได้คนเนี่ยมีชาลล็อกครับเดี๋ยวผมไปคุยให้นะครับมีเหมือนกันนะ แต่ไม่ต้องมาถามนะว่าใครไม่บอกนะครับอย่ามาถาม ต่อมานะครับไม่ผิดหลักการนะครับไม่จำเป็นด้วยว่าผู้ชายอายุจะต้องมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงจะต้องมากกว่าผู้ชายไม่ได้มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรที่นบีห้ามเอาไว้ไม่มีนะครับหรือจะต้องแต่งงานกับเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่แต่งงานด้วยไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีหลักการอะไรนะครับที่มาเป็นข้อห้ามในสิ่งต่างๆเหล่านี้ศาสนาเปิดกว้างดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดที่เราได้จากบทเรียนในวันนี้มีใครจะสอบถามอะไรไหมเชิญครับจบแล้วข้างหลังอยากจะได้ชีทเอาไปถ่ายเองได้ไหมครับคือชีทเนี่ยผมทำมาไม่ได้เยอะเพราะว่าทำที่บ้านมันเครื่องปริ้นมันได้ทีละแผ่นมันก็ได้น้อยเวลามีน้อยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พยายามทำให้ได้เยอะมากกว่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเอาไปถ่ายเพิ่มเติมนะครับอินชาอัลเลาะห์มีคำถามไหมครับ
ไม่มีนะถ้าไม่มีก็วันนี้นะครับบทเรียนของเรานะครับประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทที่2อาชีพของท่านนบีการเดินทางของท่านนบีการแต่งงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปมาให้กับท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในเดือนหน้านะครับในเดือนต่อไปเราก็จะได้ขึ้นบทต่อไปเลยนะครับขออนุญาตอ่านคำถามนะครับ ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำถามมีอย่างนี้นะครับว่ามีแม่คนหนึ่งลูกสาวของเขาตายด้วยอุบัติเหตุประเด็นของเขาคือลูกสาวเขาคนนี้มีเสบียงอาคิเราะห์น้อยจะทำยังไงได้บ้างคำถามที่หนึ่งเธอก็มีลูกสาวคนเดียวคนที่ตายเนี่ยนะก็มีลูกสาวคนเดียวอ่านกุรอานต้นสั้นๆได้ก็จะให้อ่านให้ข้อที่สามถามว่าคนที่เป็นแม่น่ะคือโต๊ะของเด็กเนี่ยคนที่เป็นแม่น่ะคือเป็นโต๊ะเนี่ยให้อ่านให้ลูกสาวคนที่ตายเนี่ยได้ไหมอ่านกุรอานอัลฮัมดุลิลละห์นะครับลูกเสียชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคำถามของคนเป็นแม่ลูกอายุนะครับน้อยก็หมายถึงมีเสบียงไปอาคิเราะห์เนี่ยน้อยจะทำอย่างไรได้บ้าง นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับถามว่าทำอะไรได้บ้างทำได้หลายอย่างเลยครับพี่น้องที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นโต๊ะเป็นแชร์มีลูกมีหลานที่มีอามันนะครับทำในดุนยานี่น้อยนะครับถ้าหากว่าเขาคนนั้นนะครับเสียชีวิตในขณะที่เขายังไม่อะเคนบาเล็กอัลฮัมดุลิลละห์เขาจะได้เข้าสวรรค์เสบียงของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่าอายุของเขาเนี่ยพ้นอะเคนบาเล็กมาแล้วแต่ถือว่ายังอายุน้อยอยู่เสียชีวิตในอายุที่อาจจะ20 30นะครับอาจจะไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้มากมายพวกเราที่เป็นอยู่เนี่ยทำอะไรไว้ได้บ้างทำอะไรให้กับเขาได้บ้างทำได้หลายอย่างเลยเหมือนกับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอิซาอิงกอตออะอามะลูฮูอิซาอิงกอตออะอัลอินซาอิซามาตัลอินซานุอิงกอตออะอามะลูฮูเมื่อมนุษย์ล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยการงานของเขาจะถูกตัดขาดทุกอย่างเลยครับอิลลามินซาลาซินเว้นแต่3ประการด้วยกันที่จะไม่ถูกตัดขาด1ซอดะกอตินจาริยะตินการทำวะกาฟหรือการทำซอดะกอพี่น้องที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นแชร์ทำวะกาฟให้กับหลานทำวะกาฟให้กับลูกคนนี้ได้เนียดให้เขาทำวะกาฟให้เขานะครับทำให้เขาเลยขอดุอาให้กับเขาได้ขอได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ถามมาว่าอ่านกุรอานเนี่ยถึงไหมการอ่านกุรอานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องคีลาฟนักวิชาการบอกบางท่านบอกไม่อิหม่ามชาฟีบอกไม่ถึงคนตายดังนั้นผมแนะนำกับพี่น้องแบบนี้อย่าไปอ่านกุรอานให้เขาอ่านให้ตัวเองไม่ต้องอุทิศผลบุญของการอ่านกุรอานให้ใครอ่านให้ตัวเองตะดับบุตรเพื่อตัวเองแต่ทำอะไรให้ทำวะกัฟญาริยะทำซอดะกอฮ์ญาริยะทำซอดะกอฮ์แทนเขาจะซื้ออันกุรอานแจกให้เขานะครับเป็นวะกัฟญาริยะพี่น้องซื้อยังไงอ่ะซื้ออันกุรอานมาเอามาวะกัฟที่มัสยิดแล้วก็เนียดให้กับเขาเนียดทำแทนเขาได้แบบนี้ทำได้นะครับอย่าไปอ่านกุรอานทำไมถึงอย่าไปอ่านกุรอานให้เขาเพราะมันมีคีลาฟผมกำลังเอาพี่น้องออกจากความขัดแย้งนะเพราะนักวิชาการเขาขัดแย้งกันว่าอ่านกุรอานแล้วอุทิศผลบุญจากการอ่านกุรอานเนี่ยถึงคนตายหรือไม่มัซฮับทั้ง4เห็นไม่ตรงกันเลยนะครับเห็นไม่ตรงกันเลยดังนั้นผมให้พี่น้องออกจากความขัดแย้งไม่ต้องไปอ่านกุรอานทำอย่างอื่นทำวะกัฟญาริยะให้อย่างที่ผมได้ว่าขุดบ่อสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุทำสุเราะห์ทำมัสยิดทำวะกัฟต่างๆเหล่านี้ให้กับเขาเพื่อที่จะเป็นการสะสมเสบียงแห่งคุณงามความดีให้กับเขาคนนี้เพราะการงานของเขาเนี่ยถูกตัดแล้วสิ่งที่จะถึงเขาก็คือการงานที่ท่านนบีได้ระบุเอาไว้นะครับเขาไม่มีลูกเขาไม่มีสามีเขาไม่มีภรรยานะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำให้ได้ขอดุอาให้กับเขาได้ในทุกวันขอดุอาว่ายังไงอัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูโออัลลอฮ์จ๋าได้โปรดให้อภัยโทษ
กับลูกของฉันคนนี้ให้อภัยโทษกับเขาด้วยให้ความเมตตากับเขาด้วยนะครับขอแบบเนี้ยสั้นๆง่ายๆขอบ่อยๆขอทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ผมบอกแนวทางที่ทำได้นะครับบอกแนวทางที่ทำได้ถ้าไม่มีตังวะกัฟขอดุอาให้กับเขานะครับในขณะสุญูดในขณะหลังละหมาดได้เลยนะครับได้ทุกเวลาเลยนะครับนะอ่านกุรอานอ่านให้ตัวเองนะครับนะจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะก็ฝากเอาไว้นะครับนะ ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับวัลลอฮุตาอาลาอะลัมก็นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับวันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับคนที่สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปนะครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์